สวัสดีครับเพื่อนชาวไร่สวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้เราพาเข้าสวนมะนาวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นเดือนกันยายนนะครับในช่วงต้นเดือนเป็นเดือนสำคัญเลยครับที่เราจะต้องบำรุงมะนาวก่อนทำบังคับนอกฤดูนะครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับผมได้เป็นปุ๋ยมูลวัวนะครับจะเอามาหมักกับน้ำนี่นะครับเอาไว้ใช้นะครับแต่ส่วนหนึ่งเราหมักไว้แล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งนะครับเราเอาใส่พวกเศษฟางเศษหญ้าจนในคอกมูลแล้วนะครับอันนี้เราใช้วงซีเมนต์เม็ดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ไปเรื่อยๆมันจะล้นนะครับจึงต้องใช้วิธีทําน้ําหมักลดนะครับแทะสลับกับการใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับนี่เลยครับเทลงไปหมักกับน้ําไปเลยนะครับหมักประมาณเดือนนึงหรือ2เดือนก็ได้ครับเพื่อนหมักไปอย่างนี้เลยนะครับให้เขาค่อยๆจมไปนะครับแล้วที่สำคัญถ้าเราอยากให้เขาสลายเร็วขึ้นเราก็ใช้น้ำหมักหัวปลาของเราเนี่ยนะครับที่เราทำเอาไว้นะครับใส่ผสมลงไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรากดให้เขาจมน้ำนิดหนึ่งก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วถึงจะตักน้ำไปใช้ได้นะครับก็คนแล้วก็ตักน้ำไปใช้นะครับเดี๋ยวไปดูในช่วงที่เราหมักไว้แล้วนะครับเพื่อนนี่เลยครับเพื่อนๆปุ๋ยหมักมูลวัวนะครับแต่อันนี้เป็นมูลสุกรนะครับเราหมักไว้แล้วอาจจะเกิดฟองเล็กน้อยนะครับเราก็เทคนผสมให้มันเข้ากันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตักประมาณครึ่งถังผสมปูนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาลดต้นมะนาวนะครับสักเดือนละครั้งครับสลับกับปุ๋ยเม็ดก็ได้นะครับแต่อันนี้เราใส่ประมาณ10วันนะครับเพราะเป็นเดือนกันยายนแล้วเราจะใส่ปุ๋ยสูตร8/24/24ตามไปหลังจากนี้10วันนะครับเพื่อเตรียมต้นสำหรับทำบังคับนอกฤดูนะครับเนี่ยครับก็ใส่ไปที่ต้นอย่างนี้เลยจะเห็นว่าเศษฟางเศษหญ้าเราเริ่มเต็มขอบวงซีเมนต์แล้วนะครับก็เลยใช้วิธีใช้เป็นปุ๋ยน้ำหมักนะครับครับสำหรับท้ายสวนมะเกษตรนะครับเรารู้มาบอกหมดนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ